ทรนด์ดีไซน์วาไรตี้วิถีคนเมืองกับเมโทรโมเมนต์สวัสดีค่ะพบกับพวกเราทั้ง2คนได้ในรายการเมโทรโมเมนต์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆ 9:00 นตรงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ในช่วงที่2นะคะไฮไลท์ของเมโทรโมเมนต์ของเราในช่วงอินสปายเนี่ยเราจะมานำเสนอเกาะกระแสกับตูเดอฟรองซ์ค่ะใช่แล้วค่ะเนื่องจากว่าทาง Now 26ของเรานะคะได้มีการอนุญาตให้ช่องเราค่ะถ่ายทอดในเรื่องของไฮไลท์นะคะประจำวันแล้วก็ประจำสัปดาห์นะคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่5ถึง28กรกฎาคมนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยชวนมาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมจักรยานค่ะดูซิว่าจักรยาน2ล้อเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างคุณผู้ชมฟังแล้วคุณผู้ชมจะอึ้งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะห้ามพลาดในช่วงอินสปายค่ะและสำหรับช่วงที่3ของรายการนะคะเป็นช่วงแฟชั่นรีเฟล็กค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมคะดิฉันจะหยิบซีรีส์เรื่องหนึ่งมาพูดค่ะเป็นซีรีส์ของเกาหลีนะคะชื่อว่า You Came From The Stars ค่ะถือว่าเป็นเรื่องนะคะที่หลายๆคนบอกว่าแฟชั่นในเรื่องนี้ค่ะค่อนข้างแน่นมากค่ะคุณผู้ชมถึงขนาดที่ว่า Gossip Girl ยังอายใช่อาจจะต้องชิดซ้ายไปเลยค่ะเจอนางเอกของเราคนนี้ถูกต้องค่ะติดตามในช่วงแฟชั่นรีเฟล็กนะคะและสำหรับช่วงแรกของเราค่ะในช่วงของมิงเกิลค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามีข่าวแบบใจดี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 ค่ะก็คือเป็นข่าวจากแวนคูเวอร์นะคะแต่ก่อนหน้านี้เราอยากจะรีเฟอร์ถึงข่าวที่ลอนดอนซะก่อนว่ามันมีจะมีห้างหรูแห่งหนึ่งนะคะเขาไปทำแบบปุ่มเหล็กไว้ตามอยู่ข้างนอกอาคารค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนเล่ร่อนจอนจัดอะมานอนตรงหน้าอาคารพวกนี้ค่ะคือเขาบอกด้วยว่าเขาเหตุผลว่าเขาอยากจะรณรงค์ให้กับคนที่พเนจรเหล่านี้นะคะได้อยู่เป็นที่เป็นทางไม่ใช่แบบมานอนตามท้องถนนเพื่อความปลอดภัยของเขาเองค่ะก็คือเหมือนแค่ใจร้ายตื่นแก้ตัวนิดๆนะถึงว่าในขณะที่แวนคูเวอร์นะคะเขาก็ออกแบบมานั่งใจดีออกมาค่ะแบบแทนที่จะแบบว่ากีดกันไม่ให้คนจรจัดมานอนตามที่สาธารณะเขาก็เหมือนว่าให้แบบว่าให้ชวนมานอนได้เลยนะคะโดยกลางวันก็จะมีข้อความนึงค่ะว่าอันนี้คือม้านั่งนะคุณนั่งได้เลยอะไรประมาณนั้นส่วนกลางคืนมันจะกลายเป็นอักษรเรืองแสงขึ้นมาค่ะบอกว่าที่นี่คือห้องนอนก็คือคุณมานอนที่นี่ได้ค่ะค่ะจริงๆแล้วม้านั่งตัวนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์นะคะของมูลนิธิแห่งหนึ่งชื่อว่าเรนซิตี้ค่ะใช่ซึ่งเขาจะเหมือนจัดหาที่พักให้กับบรรดาคนเร่ร่อนคนจรจัดเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะจัดหาไงก็ไม่พออยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่พักไปในตัวคือในนึงก็คือว่าเขาก็มีประชาสัมพันธ์ว่าคุณสามารถมาหาที่พักที่นี่ได้เพราะว่าจะมีมานั่งรุ่นนึงที่สามารถเปิดขึ้นมาได้เปิดฝาขึ้นมาได้แบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่มันมีหลังคาเป็นฝาพับขึ้นมานะคะก็ช่วยหลบฝนได้ใช่ช่วยกันหิมะได้ก็คือตัวหลังคาเนี่ยเวลาปิดลงมาจะพูดว่าคุณสามารถหาที่พักได้ที่นี่แล้วก็เขียนว่าเรนซิตี้อยู่ข้างล่างก็คือมันสามารถสื่อแบบว่าไอเดียขององค์กรได้คือความแล้วก็มีฟังก์ชันด้วยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องซับซ้อนนะที่เราจะต้องมานั่งถกกันแล้วล่ะว่ามันเป็นการช่วยที่ปลายเหตุหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะเหมือนแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นการช่วยที่ทำให้เขาออกมาอยู่ข้างนอกบ้านมากขึ้นหรือเปล่าแทนที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก็คือข่าวแรกนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวที่สองคุณผู้ชมคะเป็นข่าวสวนสนุกที่หนึ่งที่ดิฉันดีใจมาก เพราะว่าจริงๆเขามีมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ที่ออร์แลนโดค่ะสหรัฐอเมริกานะคะฟลอริดานั่นก็คือ The Wizarding World of Harry Potter ค่ะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับสาวกพ่อมดน้อยคนนี้ด้วยนะคะ คือค่ะที่ดีใจขนาดนี้เพราะว่าคือเราต้องพอไปอเมริกานะคะเพื่อที่จะไปโหสนุกที่นี่อะไรประมาณนั้นแต่ปัจจุบันนี้ค่ะวันในวันที่15กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมคะก็จะมีสวนสนุกแห่งนี้แหละมาเปิดในเอเชียแล้วใช่ค่ะก็มาเปิดที่ Universal Studio ที่โอซาก้านะคะก็จะแบบว่าเนรมิตส่วนนึงเนี่ยให้เป็นโลกของ Harry Potter เลยมีทั้งโรงเรียนแล้วก็มีทั้งห้องนะคะของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์อย่างนี้มีทั้งคุกใต้ดินมีตรอกไดอะกอนที่ไปช้อปปิ้งสินค้าในโลกเวทมนต์กันอันนี้ตื่นใจมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็นั่งเครื่องบินไปแค่ 5-6 ชั่วโมงนะคะใกล้กว่าอเมริกาเยอะน่าสนใจมากเลยค่ะและที่สำคัญอ่ะคุณผู้ชมคะใครไปนะคะเปิดช่วงแรกๆรับรองคนต้องทะลักแน่นอนอ่ะทะลักแน่นอนค่ะแล้วก็น่าจะแบบว่าน่าจะแพงด้วยแล้วก็น่าจะต่อคิวยาวนะคะแต่ว่าต้องยอมอ่ะคืออยากอ่ะอยากไปอยากไปถ่ายรูปอยากไปสัมผัสจริงๆว่าอ่ะ
ที่เราชื่นชอบแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นชีวิตจริงเขาจะเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่าได้เห็นว่าแบบว่าหมู่บ้านฮอกมีสเงี้ยมาอยู่รอบตัวเราอย่างเงี้ยเราจะแบบตื่นเต้นแค่ไหนดูจินตนาการนะคุณผู้ชมคุณปลาเขาจะอินมากค่ะดิฉันอยากไปซื้อพวกแบบลูกกวาดขนมพิเศษเลย แต่ดิฉันค่ะอิง Lord of the Ring ฉะนั้นแล้วเนี่ยรีบทำออกมานะ Lord of the Ring จริงค่ะอยากทำแฟนเยอะนะใช่อยากเห็นนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือข่าวดีๆที่เราเก็บมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับวัฒนธรรมจักรยานในช่วงของ Inspire ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วง Inspire ค่ะช่วงนี้นะคะเราขอชวนมาพูดคุยกันเรื่องวัฒนธรรมจักรยานค่ะพาหนะ2ล้อซึ่งเก่าแก่แต่ยังทันสมัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะจักรยานนะคะได้สร้างวัฒนธรรมร่วมสมัยออกมามากมายทั้งกระแสหลักและกระแสย่อยค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะหยิบมาพูดด้วยกันถึง3แขนงค่ะซึ่งแขนงแรกค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือไม่พูดถึงไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่ได้ก็คือเป็นเมืองนะคะที่เหมือนว่าเป็นกรีนซิตี้ใช่ค่ะแต่ขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าคืออันนี้ก็คือเป็นหัวข้อเออร์เบิร์นดีไซน์อะค่ะก็คือว่าการขี่จักรยานมันคือถือเป็นการเดินทางชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องสัมพันธ์กับการออกแบบเมืองแน่นอนถูกต้องว่าเมืองนั้นๆเนี่ยได้ออกแบบโครงสร้างให้เอื้อต่อจักรยานหรือเปล่าซึ่งอันนี้คุณผู้ชมคะโดยส่วนใหญ่แล้วเมืองที่เป็นกรีนซิตี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปนะคะก็จะได้รับการวางแพลนนะคะของตัวเมืองไว้อย่างดีล่วงหน้าเลยนะคะอย่างวันนี้ที่เรายกตัวอย่างมาให้นะคะก็คือจะเป็นเมืองของทางโคเปนเฮเกนค่ะเมืองหลวงของเดนมาร์กนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของจักรยานค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีจากเมืองหลวงจักรยานเนี่ยตีคู่ขึ้นมามากมายแต่ว่าที่นี่ถือว่าค่อนข้างมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทีเดียวเลยค่ะใช่แล้วนะคะทางด้านของโคเปนเฮเกนเองค่ะตอนนี้ก็ได้รับการจัดอันดับนะคะว่าให้เป็นเมืองกรีนซิตี้คุณผู้ชมคะโดยที่เขาวางแพลนเมืองไว้อย่างรอบคอบมากดิฉันชื่นชอบนะหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมคะคือได้ศึกษามาว่าทางเมืองนะคะก็มีการออกแบบเลนจักรยานนะคะที่เป็นแบบเลนพื้นเป็นสีฟ้าค่ะแยกต่างหากเพื่อที่จะให้คนนะคะแล้วก็เด็กๆได้สัญจรได้อย่างปกติค่ะค่ะและยังปลอดภัยนะคะแล้วก็เลนจักรยานเนี่ยมันจะตีคู่ไปกับพื้นที่สีเขียวค่ะก็จะมีสวนสาธารณะอันนี้อย่างที่บอกไปก็คือโคเปนเฮเกนน่ะถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งจักรยานมากว่า100ปีแล้วเพราะเขาว่ามีฟาซิลิตี้ที่วางแผนตั้งแต่ปี1910ค่ะตั้งแต่ที่แบบคิดค้นจักรยานใหม่เขาก็เริ่มเป็นเมืองจักรยานกันเลยจนกระทั่งปี1950นี่ค่ะเมื่อรถยนต์เข้ามาเบียดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือจักรยานก็เริ่มถอยกลับไปแต่ในที่สุดทั้งเรื่องสงครามวิกฤตน้ำมันแล้วก็เรื่องความอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทำให้เหมือนประเทศนี้ได้หันกลับมามองใหม่ว่าเราจะเป็นอะไรกันแน่ว่าระหว่างเมืองที่แบบว่าเอื้อเฟื้อต่อรถยนต์หรือเมืองจักรยานพลเมืองเขาก็จัดการโหวตกันค่ะว่าเขาจะเป็นเมืองจักรยานน่ารักมากคุณผู้ชมคือได้รับเสียงโหวตจากคนทั้งเมืองใช่แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองนั้นนะคะคุณผู้ชมคือมันเป็นทั้งประเทศเลยเป็นทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยเลือกที่จะสร้างฟาซิลิตี้หรือสาธารณูปโภคของเมืองของประเทศเนี่ยให้เป็นเอื้อต่อจักรยานคุณจะเห็นว่าจะมีจุดจอดจักรยานเยอะมากแล้วส่วนหย่อมตีว่าประมาณโอ้โหสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาตีว่าเขาในปี2015นี้ค่ะเขาจะสร้างเพิ่มขึ้นอีกเยอะทีเดียวเลยนะคะทั้งที่แบบสร้างก่อนหน้านี้เยอะแล้วด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมคะเมืองนี้ค่ะเขาเน้นว่าการใช้พลังงานนะคะเป็นออกแนวแบบกรีนจริงๆแบบคลีนแบบยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเขามีการพัฒนาในเรื่องของการใช้กังหันลมนะคะมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วล่ะนะแล้วก็มีสร้างไว้ประมาณ 5,000 กว่าจุดในทั่วประเทศเลยนั่นคือ 5,000 จุดนะคะแต่ไม่ได้แค่กังหันลมอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเขาใช้พลังงานใต้พื้นพิภพด้วยคือเขากำลังวิจัยอยู่และในอนาคตเขาคาดว่าในปี2030ค่ะคุณผู้ชมคะเขาตั้งเป้าตั้งธงไว้เลยนะคะว่าครึ่งประเทศของเขาหรือว่าครึ่งเมืองของเขานะคะจะต้องนะคะกลายเป็นเมืองที่ใช้พลังงานแบบยั่งยืนอย่างเงี้ยถึง 90% ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณหญิงได้ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะว่าเขาจะผันตัวให้กลายเป็นเมืองแห่งอาหารออร์แกนิกของโลกเหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะตีว่าเขาจะให้ทุกอย่างอ่ะเป็นอะไรที่แบบมันเก่าเกือบจากธรรมชาติสะอาดคือไม่ใช่ขี่จักรยานกันอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งอื่นยังเคมีหรือแบบว่าแบบ
ทำร้ายสิ่งแวดล้อมอยู่เขาก็ต้องแบบว่าดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกจุดทั้งเรื่องกินทั้งเรื่องพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะเขาเน้นการปลูกฝังนะคุณผู้ชมคะปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กโดยทำให้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะคะก็ปลูกฝังให้เด็กช่วยกันแยกอย่างนั้นอย่างนี้ขยะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าช่วยกันรณรงค์ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เกิดการแข่งขันนะคุณผู้ชมคะแข่งขันยังไงแข่งขันปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานให้ช่วยกันสร้างกระแสไฟฟ้าคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปที่นู่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาขี่จักรยานกันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่ของแปลกไม่ใช่ของเก๋หรืออะไรแต่อย่างใดเป็นแบบเหมือนเราขึ้นรถเมล์เหมือนเราขับรถอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้รถก็ต้องชิดซ้ายไปต้องเปิดที่ให้จักรยานใช่อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามันสามารถพัฒนาได้สู่เมืองต่างๆนะคะที่เป็นเมืองประเภทแบบว่าเมืองที่มันมีรถยนต์เยอะๆอย่างบ้านเรานะคะแบบคือเวลาเรามองที่โคเปนเฮเกนจะรู้สึกว่าโหไกลตัวจังเลยเป็นไปได้เหรอแต่จริงๆแล้วเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ค่อยๆพัฒนาไปมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงเมืองของเราซะตั้งแต่วันนี้หรือเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกค่ะเพราะว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีพลเมืองที่ขี่จักรยานเยอะมากหลักร้อยล้านคนเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีเลนจักรยานแบบสวยงามแยกแยะนะเขามีเลนจักรยานอยู่ในใจค่ะคุณใช่คือเขาไม่ได้บอกว่าต้องมีขีดเส้นแบ่งให้ฉันก็ได้นะแต่คือแค่จิตใช้จิตสำนึกของตัวเองใช่ใช่ค่ะขี่ไปอย่างมีมารยาทอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะคือเวลาจักรยานเนี่ยลงไปใช้ถนนก็ใช้กฎหมายที่อยู่บนถนนเมื่อขึ้นมาขี่บนทางเท้าก็ใช้กฎหมายที่เหมือนกับคนที่เป็นทางเท้านี่แหละค่ะมันเหมือนเป็นจริยธรรมส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะก็ต้องปลูกฝังกันหลายอย่างนะคะเพราะว่าจริงแล้วเมืองที่แบบว่าเป็นลี่ต่อการอยู่อาศัยอย่างเช่นมันมีตั้งคำถามด้วยค่ะว่าเมืองของคุณเนี่ยจะขี่จักรยานได้ปลอดภัยหรือเปล่าขี่จักรยานแล้วเท่หรือเปล่ามีทางเดินที่แบบเดินแล้วปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเกิดคุณตอบ3คำถามนี้ได้นะคุณเป็นเมืองแห่งอนาคตไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีรถไฟฟ้าแบบอลังการอย่างนี้แล้วก็แบบเกาะติดอยู่แต่บนถนนที่แบบว่าอยู่ในรถของตัวเองมันไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วค่ะอันนั้นคือเมืองปัจจุบันนะคะแต่เมืองอนาคตจะต้องปลอดภัยไร้สารพิษแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติใช่ค่ะเพราะว่าแค่ขี่จักรยานเป็นหลักเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบว่าปัจจัยต่างๆต้องตามมาอีกมากมายนะคะใช่นะคะนี่ก็คือเมืองที่เรายกตัวอย่างกันนะคะที่เป็นวัฒนธรรมจักรยานที่เรายังมาฝากกันค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกวัฒนธรรมอีกด้านนึงนะคะก็คือเรื่องโปรดักต์ดีไซน์ใช่คือเมื่อมีจักรยานเยอะมันก็ต้องมีโปรดักต์เพื่อมาตอบรับกับคนที่ปั่นจักรยานคุณผู้ชมคะก็จะมีอุปกรณ์รอบตัวตั้งแต่แบบว่าเกียร์นู่นนี่นั่นใช่และที่เราเห็นอย่างเยอะมากเลยนะคะเวลาคุณปั่นจักรยานคือจะมีที่ใส่น้ำใช่ไหมคะคุณผู้ชมมีน้ำดื่มฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเฟ้นหากันค่ะว่าภาชนะแบบไหนล่ะที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักปั่นจักรยานอย่างเราคงไม่ใช่พลาสติกนะคะเพราะว่านักปั่นจักรยานมักจะรักสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นขวดน้ำซิกแน่เลยค่ะเป็นขวดน้ำอลูมิเนียมซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากอีกแล้วค่ะค่ะและสังเกตนะคะขวดเขาค่ะจะทำมาจากอลูมิเนียมนะคะซึ่งหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมคะจะทนทานไม่ว่าจะเป็นแดดนะคะฝนลมหรือแม้แต่การกระแทกการกระแทกนี่นะคะจะทำให้มันบุบค่ะแต่ไม่แตกนะไม่แตกมันแค่บุบจะทนมากก็คือขวดน้ำซิกเนี่ยออริจินอลของมันก็คืออลูมิเนียมใช่ไหมคะแต่พอเมื่อเขามาคอลลาโบเรชันกับศิลปินดีไซเนอร์ต่างๆมันทำให้เกิดแบบว่าดีไซน์ที่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดขายของแบรนด์ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็เหมือนด้วยความที่มันพอดีกับตัวที่ใส่น้ำดื่มในตัวถังจักรยานเนี่ยก็เลยเป็นที่นิยมในหมู่นักปั่นมากแต่จริงๆเขาสร้างชื่อในหมู่วงการกีฬามาตั้งนานแล้วนะคะคะคุณผู้ชมคะก็คือถ้าเกิดเป็นนักปั่นเนี่ยคุณต้องถือขวดน้ำซิกนะเขาบอกว่าขวดน้ำซิกเนี่ยนะคะความที่วัสดุเป็นอลูมิเนียมคุณผู้ชมคะทำให้เวลาใส่เครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่มีกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะจะล้างง่ายแล้วก็จะไม่มีกลิ่นติดขวดแต่จะต่างกับพลาสติกด้วยอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบไม่มั่นใจนะคะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่นักปั่นจักรยานรู้แน่นอนแต่แอบอยากรู้นะว่าผู้บริหารเราที่ชอบปั่นจักรยานเนี่ยนะคะจะใช้ซิกหรือเปล่านะต้องไปสืบดูค่ะแอบไปสืบงานนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมคะใครอยากรู้ก็ทวิตเตอร์มาถามพวกเราได้เอาละโปรดักต์ที่2แล้วโปรดักต์ที่2ค่ะเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับความปลอดภัยใช่เลยค่ะก็คือหมวกจักรยานนั่นเองค่ะหมวกจักรยานที่เราเห็นนักปั่นเป็นนักกีฬาเขาชอบใส่หมวกแบบแหลมๆแล้วก็มีการแบบออกแบบให้เหมือนแบบลดแรงเสียดทานระหว่างลงขี่ชิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับในบางทีสแกนดิเนเวียนเนี่ยนะคะคือบางทีการดีไซน์อย่างนั้นน่ะมันก็อาจจะแบบไม่เข้ากับชีวิตประจำวันมาใช่หรืออย่างประเทศอย่างพวกในยุโรปอะไรเงี้ยที่เขาขี่จักรยาน
ขี่จักรยานกันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาไม่อยากแต่งตัวเหมือนนักกีฬาเขาจะไม่ใส่ชุดแบบว่ารัดเรื่อยขนาดนั้นฉะนั้นอยากแต่งตัวเท่ๆในชีวิตประจำวันน่ะมันต้องแบบมาพร้อมกับดีไซน์ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยที่สำคัญฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยทำเจ้านี่แหละค่ะขึ้นมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนกับเสมือนกับตัวเซฟตี้ให้กับคุณนะคะเหมือนกับหมวกกันน็อกอัตโนมัติค่ะชื่อว่าฮูดดิ้งค่ะแต่ฮูดดิ้งเนี่ยค่ะคือมันจะแนบเนียนไปเหมือนผ้าพันคอผืนนึงใช่ก็คือเราอาจจะไม่เลือกที่จะไม่ใส่หมวกเต็มๆก็ได้ใช่แล้วหรือจะใส่หมวกไหมพรมที่เราชอบก็ได้นี่เขาเทสให้ดูคุณผู้ชมแต่ว่าฮูดดิ้งเนี่ยจะซ่อนพวกถุงลมนิรภัยเอาไว้นี่พอโดนกระแทกปุ๊บเนี่ยถุงลมนิรภัยคือจะขึ้นมาครอบศีรษะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะช่วยเซฟศีรษะของคุณได้อย่างดีเลยดูแบบภาพช้าคุณผู้ชมค่ะปึ๊บปึ๊บน่าเห็นไหมรองรับไทยคือกระเด้งมาก่อนที่ศีรษะจะกระแทกนะคะคือเจ้าตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์อ่ะคุณผู้ชมคะจะมีเซ็นเซอร์อยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการแบบปรับเปลี่ยนรูปร่างหัวหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะมันก็จะทำอัตโนมัติขึ้นมาทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังแบบนี้หรือว่าแบบล้มด้านข้างหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะรู้ตัวของเขาเองนะคะแล้วเขาก็จะแบบเด้งขึ้นมาเลยอัตโนมัติค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของดีไซน์ที่มีความสวยงามมีแฟชั่นมาพร้อมกับความปลอดภัยนะคะไม่ได้ออกมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมคะเลือกผ้าเลือกลายได้ค่ะ จับไอ้เจ้าเนี่ยถุงลมเนี่ยใส่กลับไปที่เดิมก็ได้ ก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถือว่าก็นี่ก็เป็นอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครปั่นจักรยานชอบนะคะก็อุปกรณ์เซฟตี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ก็มีเลือกให้เลือกมากมายดีไซน์ที่คุณชอบนะคะก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองยิ่งในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเริ่มที่จะนะคะอินในเรื่องของจักรยานกันมากขึ้นสังเกตว่าจะมีงานต่างๆนะคะเกิดขึ้นมากมายใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็บางคนก็ถึงขั้นที่ว่าฉันไปงานไหนฉันเหมาหมดเลยเป็นต้นเหมาทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับจักรยานนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งก็คืออีเวนต์การจัดอีเวนต์เกี่ยวกับจักรยานค่ะค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอีเวนต์เหล่านี้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมต้องมีสตินะคะเนื่องจากว่าคือมันจะมีสิ่งหลายๆอย่างค่ะอยู่ในงานนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวงานแบบนี้แล้วเราก็ควรดูว่าเราต้องการอะไรจริงๆค่ะอย่างเช่นเราต้องการไปดูดีไซน์โอเคเราเก็บดีไซน์แล้วเราเก็บว่ามันควรจะแบบแต่งปรับเพิ่มตรงไหนกับจักรยานของเราอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เหมือนกันก็อีเวนต์เหล่านี้นะคะมีทั้งอีเวนต์ที่จัดโดยตรงกับจักรยานเลยอย่างเช่น Tour de France นี่แหละถูกต้องหรือว่าอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ Car Free Day ซึ่งก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้จักรยานกลายเป็นกิจกรรมที่มาบวกกับการรณรงค์ในคอนเทนต์อื่นๆมากทีเดียวเช่นในเรื่องสิทธิสตรีเองในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายใช่เกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับงานดีไซน์ซึ่งอาจจะไม่ได้แค่ว่ารณรงค์ให้มาขี่จักรยานกันเถอะแต่เป็นเรื่องอื่นๆเหมือนกับวิ่งอะค่ะวิ่งมาราธอนเพื่อจุดๆอะไรอย่างนี้ก็จะมีสปอนเซอร์นะสังเกตอย่างนี้นะคะนักแข่งหลายๆคนจะมีสปอนเซอร์ติดตัวมาด้วยค่ะก็จะเป็นจุดขายอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมคะแต่อย่างที่บอกไปว่านะคะเนื่องจากว่าTour de Franceนะคะที่จะจัดขึ้นนะคะช่วงวันที่5ค่ะถึงวันที่27ในการแข่งขันนะคะทาง Na26ของเราค่ะก็ถ่ายทอดไฮไลท์เด็ดๆด้วยนะคะตลอดเลยตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่28ค่ะคุณผู้ชมฉะนั้นติดตามกันได้ซึ่งดิฉันอยากบอกว่านะคะTour de Franceนี้นะคะไปอ่านข้อมูลมาไปอ่านข้อมูลไปแล้วเราชอบมากคุณผู้ชมคือเขาจะแบ่งเป็นชุดนะของนักแข่งด้วยนะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อแข่งวิบากขนาดนี้ยังมีชุดยังมีแบบการใส่ใจในรายละเอียดการสื่อสารใช่ค่ะแข่งประมาณ3อาทิตย์นะคุณผู้ชมแล้วก็21ด่านรวมถึง 3,500 กิโลเมตรคุณผู้ชมคะโอ้ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคืองานเนี้ยในอดีตนะคะปะจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่101แล้วนะคะแต่จริงๆกำเนิดมาเป็น111ปีแล้วมันก็จะมีช่วงสงครามที่พักเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยถือเป็นการท้าทายศักยภาพของมนุษย์อย่างยิ่งอ่ะคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วเราต้องติดตามกันนะคะติดตามไฮไลท์นะคะในช่วงตอนเย็นๆนะคะยังไงติดตามรายละเอียดได้ทางนาว26ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราหยิบมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้จักรยานไปถึงไหนแล้วเรามีความสนใจอยากจะชื่นชมแบบนี้แบบนี้นะคะฉะนั้นไปต่อยอดก็ได้นะคะใช่หรือใครอยากสร้างธุรกิจนะคะก็ลองดูได้ค่ะค่ะแล้วก็มาพบกับช่วงที่3ของรายการนะคะติดตามแฟชั่นจากซีรีส์ดังเกาหลีค่ะจากนะคะ You Who Came From The Star ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการช่วงแฟชั่นรีเฟล็กซ์ค่ะ
ใครที่เคยเพ้อไปกับคอสตูมของซีรีส์ฝรั่งในเรื่อง Gossip Girls หรือ Sex and the City นะคะคราวนี้ต้องหันมาจับตาซีรีส์เกาหลีค่ะเพราะเขาไม่ได้มีแต่แฟชั่นหวานแหววสไตล์เกาหลีเท่านั้นแต่ยังจัดเต็มกับบิ๊กแบรนด์ระดับไฮเอนด์เชียวแล้วค่ะจากนะคะซีรีส์เกาหลีชื่อดังค่ะตอนนี้ก็คือนะคะ You Who Came you. From The Star ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเวลาที่เซิร์ชคำว่า You ใน Google นะคะขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะ You Who Came From The Star ทันทีคือทำไมถึงหยิบเรื่องนี้มาพูดคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคอสตูมเรื่องนี้เด็ดมากๆจริงๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขานำบิ๊กแบรนด์อย่างเหล่า Chanel ค่ะแล้วก็โดเช่กับบาน่าอย่างนี้หลุยส์วิตตองนะคะแล้วก็ Stella McCartney ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยอีกหลากหลายแบรนด์ค่ะจีวงชี่อย่างเงี้ยเข้ามาจัดเต็มให้กับนางเอกของเรื่องนั่นก็คือคุณจุนจีฮุนนะคะหรือว่าในชื่อของเขาคือซอนซงอีนะคะชื่อยากแอบเล่าเรื่องย่อให้ฟังนิดนึงจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะคือตลกมากคุณผู้ชมคือนางเอกเนี่ยอย่างชุดนี้ความเด็กกระซองคุณผู้ชมคะค่ะซึ่งนางเป็นคนที่รั่วมากเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเกาหลีค่ะในเรื่องนะคะเป็นนางเอกดังฮอตฮิตของยุคแต่นางชอบทำอะไรที่แบบโพสโซเชียลที่ดูประหลาดนะคะอย่างเช่นคือโกโก้คือโพสโซเชียลที่แบบดูเหมือนแบบเฮ้ยนางแบบมีความรู้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนก็จะแบบคอมเมนต์ว่าเธอไม่ค่อยฉลาดเลยนะในการโพสอันนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่นางไม่แคร์คุณผู้ชมคะนางจะจัดเต็มทุกชุดแฟชั่นของนางนะคะแม้แต่ในเรื่องของชุดนอนคุณผู้ชมชุดนอนค่ะผ้าปิดตาอะไรพวกนี้รองเท้ากระเป๋ารองเท้านี่คือแบบว่าแต่งตัวเป็นแสนๆนะคะทั้งตัวหัวใจเนี่ยนี่ฉันหาชุดหนึ่งค่ะคือนางไปหาจิตแพทย์คุณผู้ชมคะแค่ไปหาจิตแพทย์นะคะนางใส่ชุดนะคะจากหลุยส์วิตตองค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือว่านางไปหาพระเอกนะคะซึ่งอยู่ข้างแมนชั่นข้างๆพระเอกนะคะเป็นมนุษย์ต่างดาวค่ะที่อยู่มาประมาณ400ปีแล้วแต่แล้วทีนี้เนี่ยนางเอกนะคะก็คือดันเช่าเพนท์เฮาส์เนี่ยอยู่ติดกันคุณผู้ชมคะทีนี้นางเอกก็คือจะมีกล่องกิมจิของนางอะค่ะมาคืนให้พระเอกนะคะแต่คือข้างห้องกันคุณผู้ชมนึกสภาพนะทำไมต้องแต่งตัวจัดเต็มขนาดนั้นที่ใส่ Dolce & Gabbana ทั้งเซ็ตทั้งตัวในแล้วก็ตัวแจ็คเก็ตนะคะโอ้โหขออนุญาตพูดถึงชุดเมื่อกี้นะคะที่เธอแบบว่าปวดท้องจะไปหาหมอจีวงชี่โทโทลุคค่ะเป็นแสนนะคุณผู้ชมคะแล้วไอ้ที่เมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเดินไปหาพระเอกข้างห้องนะคะคุณผู้ชมที่ใส่ Dolce & Gabbana นี่ตัวด้านในชุดนะคะที่เป็นแสนกว่าคุณผู้ชมคะแล้วตัวแจ็คเก็ตเองค่ะก็แสนสามคุณผู้ชมคะเบ็ดเสร็จแล้วทั้งตัวของเธอหลัก 3-4 แสนคุณพระคุณเจ้าช่วยคุณพระคุณเจ้าค่ะคือใครที่ดูแล้วเนื้อเรื่องอาจจะไม่ค่อยอินนะคะอาจจะดูแฟชั่นไปค่ะเพราะกระเป๋าเธอก็แบบว่าโอ้โหรุ่นแบบโชว์รันเวย์อะค่ะและเป็นซีซั่นที่แบบว่าคุณผู้ชมคะ2014ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมใช่ไม่ใช่ซีซั่นเก่านะคะโชว์รันเวย์ตลอดเวลาดิฉันว่าเนี่ยเป็นคอนเนคชั่นที่ติดตัวมากับถูกจุนจีฮุนนะคะเพราะว่าเธอไปถึงไกลระดับฮอลลีวูดแล้วใช่ค่ะคือจริงๆนะคะโดยซุปเปอร์สตาร์แต่ละคนนะคะเขาจะมีเหมือนกับประมาณว่าเวลาไปออกงานจะมีสปอนเซอร์หลักๆที่ติดตัวตัวเองมาซึ่งคนคนนี้นะคะก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งค่ะว่าการที่สไตลิสต์สามารถหยิบแบรนด์ดังเหล่านี้มาได้ก็ต้องเนื่องมาจากตัวของนางเอกเองด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าดูไปที่นางรองนะคะกับพระเอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีแต่ว่ายังสู้เสื้อผ้าที่นางใส่ไม่ได้นะคะหรือพระเอกเองค่ะที่ดูซื่อๆดูไร้อารมณ์คนนี้นะคะเขาก็นานๆทีจะหลุดเป็นคอนเซปต์ที่เป็นชุดแบบไฮเอนด์ออกมาอลังการมานะคะใช่นี่ค่ะเป็นเบอร์เบอรี่นะคะคือนางรั่วมากมีกระเป๋าเอ้ยมีแบบหมอนเบาๆอีกบางชุดนะคุณผู้ชมคะคือใส่ชุดนอนที่เป็นแบบหลุยส์วิตตองหลักแบบนอน 7-8 หมื่นอะไรอย่างนี้ค่ะคือเรามีความอึ้งคโคลประเทศไทยใส่ชุดนอนเรือนหมื่นเอ๊ยยังไงก็ใส่ได้ทำไมเราก็ไม่แคร์คือจริงๆแล้วเราแคร์แต่เขาไม่แคร์คุณผู้ชมเขาไม่แคร์อันนี้ทำให้ดิฉันอยากเห็นหน้านะคอสตูมและสไตลิสต์นะคะค่ะของเรื่องนี้ที่จัดมาให้เธอใช่ไหมคะใช่แล้วคุณผู้ชมสังเกตนะคะเขาจะซ่อนการตลาดได้อย่างเนียนมากค่ะอย่างเช่นแบบว่าหยิบกาแฟก็จะซ่อนเครื่องประดับที่นางเป็นพรีเซนเตอร์เตรียมเป็นพรีเซนเตอร์ไว้นะคะหรือแบบจะร้องเพลงอย่างเงี้ยอ่ะก็จะมีแบบซ่อนอิเซสซอรี่เก๋ๆจากหลุยส์วิตตองหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะหรือว่าเวลาใส่เดินออกมาจากเดินออกไปแคนเซิลงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่าแว่นตาพระด้าเก๋ๆปวดท้องค่ะมือกดท้องซูมไปที่มือเพื่ออะไรคะเครื่องประดับคุณผู้ชมประดับค่ะคือซ่อนการตลาดเนียนมากนะเรื่องนี้นะพูดจริง
แล้วก็เรื่องนี้สนุกมากเลยถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าตอนไหนเขาใส่ชุดอะไรนะคะมีเว็บไซต์ค่ะอย่างดีเลยนั่นก็คือ Korean Drama Fashion นะคะไปติดตามได้ค่ะเขาเจาะแต่ละตอนนะคะว่านางเอกไปเจอคนนี้แล้วใส่ชุดอะไรหาซื้อได้ที่ไหนซื้อออนไลน์ก็ยังได้เลยถึงขนาดมีแซวเลยนะคะว่าทางสไตลิสต์นะคะของทางคอสตูมต่างๆของแบรนด์ของ Gossip Girl หรือว่า Sex Industry นะคะก็ต้องหลบชิดซ้ายถึงขั้นสั่นสะเทือนวงการทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็ยังทำให้เสื้อผ้าบางรุ่นของ DNG นะหมดสต็อกค่ะใช่ดูเช่นกับหน้าที่ชุดที่ไปเอากล่องกิมจิไปคืนพระเอกคุณผู้ชมที่เรือนแสนนั่นน่ะคุณผู้ชมคะเอาออฟสต็อกอย่างรวดเร็วมากหลังจากเชื่อใช่แต่ก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างสมมติว่าทางอย่างดาราดังๆของเราอ่ะอย่างคุณชมพู่หรืออย่างคุณเจนนี่เวลาใส่อะไรออกมาดิฉันก็แอบสังเกตนะคะก็หมดอย่างรวดเร็วเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะพนักงานออฟฟิศค่ะใส่ในกาแอร์เมสแต่คาดว่าเป็นสมบัติของส่วนตัวของเธอนะคะอ๋อคุณผู้ชมชาแนลค่ะแอร์เมสนะคะก็อยู่ในภาพยนตร์ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยทุกแบรนด์ค่ะคือดูไปเรื่อยๆจะแบบเจอไปเรื่อยๆอุ๊ยเอาแบรนด์นี้ก็มาแบรนด์นี้ก็มาคือจะเห็นความตื่นตาตื่นใจค่ะดูไปแล้วจะยิ่งตกใจแล้วยิ่งคอนโดไม่ใช่คอนโดเพนท์เฮาส์ที่นางอยู่นะคะกับพระเอกนี่เขาตกแต่งนะคะเน็ตเลยสอบเป็น2ชั้นตกแต่งมาประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมเอาไปซื้อบ้านขายบ้านกันเลยนะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะเห็นไหมเวลามันเร็วบอกแล้วเรื่องนี้สามารถคุยได้เป็นชั่วโมงคุณผู้ชมเราต้องขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรสวยๆแบบนี้ค่ะจากเซปเทมเบอร์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะติดตามนะคะพวกเรากับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในเรื่องของเทรนด์แฟชั่นแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะคะได้ในรายการ Metro Moment ของเราในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ